ข้าราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกกับคุณสนธิรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าค่ะใครก็ตามเดินไปยื่นคำขอจดสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรกัญชาหรือสิทธิบัตรอะไรก็แล้วแต่ตามกฎหมายต้องรับคำขอเอาไว้ก่อนปฏิเสธการรับหรือยกคำขอตั้งแต่แรกไม่ได้ไม่ได้ค่ะนั่นคือคำให้สัมภาษณ์เมื่อรับคำขอไว้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะเมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นก็จะนำสู่กระบวนการที่เรียกว่าประกาศโฆษณาหรือก็คือนำขึ้นเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเพื่อเผยแพร่ใครคัดค้านคำขอจดสิทธิบัตรมีเวลา90วันมีเวลา90วันคัดค้านใช่ค่ะไม่คัดค้านก็จะเคลื่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ใช่ก็ต้องให้คนที่ยื่นขอเนี่ยมายื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์อีกครั้งการตรวจสอบการประดิษฐ์จะตรวจสอบในเชิงลึกในเชิงเทคนิคในรายละเอียดเป็นของใหม่หรือไม่ลอกเลียนใครมาหรือเปล่ากระทบกับอะไรของเราหรือไม่อะไรประมาณนั้นการไม่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้องเคลื่อนเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ค่ะกรณีกัญชาต่างชาติเข้ามายื่นจดสิทธิบัตรก็มาเยอะค่ะแม้กัญชาผิดกฎหมายไทยแต่เมื่อมายื่นก็ต้องรับไว้ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นตรวจสอบอะไรก็ไม่ทราบเข้าสู่กระบวนการประกาศโฆษณาขึ้นเว็บไซต์กรมทรัพย์สินเปิดให้คัดค้านไม่มีใครคัดค้านก็เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าตรวจสอบการประดิษฐ์และถ้าจะไม่รับจดทะเบียนก็ต้องรอการตรวจสอบการประดิษฐ์เสียก่อนเช่นมันขัดต่อกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าภาคประชาชนภาคประชาสังคมอย่างเช่นไบโอไทยเขาบอกว่าไม่จริงตามกฎหมายและตามคู่มือปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุชัดเจนอำนาจอธิบดีกรมทรัพย์สินสามารถยกคำขอตั้งแต่ขั้นตอนแรกถ้ามันขัดกับกฎหมายเราก็ยกคำขอได้เลยเมื่อยื่นคำขอต้องตรวจสอบเบื้องต้นคำว่าตรวจสอบเบื้องต้นหมายความว่าข้อเสนอที่เสนอตรวจสอบถึงสถานะของคำขอมันขัดต่อกฎหมายหรือไม่ถ้าขัดปุ๊บก็จบเลยไม่ต้องเดินขั้นตอนต่อไปยกทิ้งไปได้เลยตั้งแต่แรกไม่ต้องรอขั้นตอนการประดิษฐ์ค่ะไม่ต้องรอขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ไม่ต้องมารอประกาศด้วยถ้ามันจริงอย่างที่คุณวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการไบโอไทยให้สัมภาษณ์เราเมื่อสักครู่ค่ะก็แสดงว่าคุณสนธิรัตน์ถูกข้าราชการกรมทรัพย์สินหลอกแต่ถ้าคุณจำรูนคุณวิทูลคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนเข้าใจในข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคาดเคลื่อนคุณวิทูลก็ต้องรับผิดชอบต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแต่ผมกลัวจะเป็นประการแรกสิค่ะถูกไหมก็เขามีข้อมูลมีชาร์ตมาด้วยนะขั้นตอนกระบวนการเป็นอย่างไรคุณสนธิรัตน์คุณสนธิรัตน์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณสนธิรัตน์จะมาเป็นรัฐมนตรีผมว่าไปเช็คดูอีกทีก็ดีนะค่ะก็ดีนะเพราะว่าเรื่องนี้ดูจะไม่จบง่ายนะอย่าให้เอาละพ่อพาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาปรากฏว่าถูกข้าราชการพูดไม่หมดเดี๋ยวมันจะยุ่งเราก็รอความจริงแล้วกันนะคะที่จะมาบอกกล่าวกันอย่างเป็นทางการแต่เราไม่ได้ฟันธงนะค่ะ